เรากำลังอยู่กับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ราคาโคตรคุ้มสเปคโคตรดีนะพัดเจ้าถ้วยกล้วยทอดคุณจะหาโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมือหนึ่งนะครับที่เป็น i7-4060 RAM DDR5 16 GB SSD 1 TB ในราคาเพียง 43,790 บาทได้จากที่ไหนอีกนะครับนอกจากเจ้า Gigabyte G6X เครื่องนี้ในยุคนี้นะครับถ้าใครเนี่ยที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับราคาดีๆสเปคคุ้มๆนะครับผมบอกได้เลยว่าแบรนด์ Gigabyte เนี่ยไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนหลายๆรุ่นหลายๆสเปคเนี่ยให้สเปคมาค่อนข้างแน่นเทียบกับราคานะอย่างเจ้า Gigabyte G6X เครื่องนี้นะครับถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นนะครับในสเปคเดียวกันเนี่ยเอาตรงๆเลยคุณอาจจะต้องเพิ่มอีกนะครับ 2,000 3,000 หรือ 4,000 เลยทีเดียวโดยเจ้าเครื่องนี้นะครับ Gigabyte G6X เนี่ยมาพร้อมกับขนาด16นิ้วนะครับหน้าจอเนี่ยสวยงามนะครับขอบจอบางเฉียบหน้าจอเป็นความละเอียดแบบ WUXGA นะครับผม16:10นะครับ Refresh Rate อยู่ที่165 Hz ขอบจอในบางเฉียบทั้ง4ด้านเลยนะทำให้เวลาเล่นเกมหรือว่ารับชมความบันเทิงเนี่ยก็จะเต็มอิ่มเต็มอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับถัดลงมานะครับจะเห็นว่าเขาเล่นลวดลายเท็กเจอร์ด้วยนะครับในส่วนของบานพับนะครับทำให้ดูหรูหราพรีเมียมขึ้นไปอีกนะครับรวมถึงนะครับตรงลวดลายที่เป็นสกรีนนะครับตรงนี้นะครับด้านขวาของทัชแพดนะครับรวมถึงที่ด้านหลังเขาก็จะมีสกรีนนะครับเป็นไซบอร์กแพทเทิร์นมาให้ด้วยนะครับทำให้ดูอารมณ์ความเป็นเกมมิ่งยังคงไว้อยู่นะฮะส่วนคีย์บอร์ดนะครับมาพร้อมกับคีย์บอร์ดฟูลไซส์เลยนะครับเต็มทั้งแผ่นนะครับมีนัมแพดให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงปุ่มลูกศรก็เป็นขนาดใหญ่กดไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีปุ่มโคไพลอตมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ช่วย AI ของเราส่วนปุ่ม Power นะครับผมจะอยู่ด้านขวาบนแยกออกมาเลยนะครับไม่ต้องกลัวกดพลาดไปโดนเวลาเล่นเกมหรือว่าทำงานอย่างแน่นอนนะครับส่วนระบบเสียงนะครับก็จะเป็นแบบ Dolby Atmos นะครับที่ให้เสียงค่อนข้างคมชัดแล้วก็ดังมากๆเลยนะครับตัวนี้เสียงกระหึ่มอย่างแน่นอนสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับเขาจะย้ายสายแข็งทั้งหลายนะครับไว้ที่ด้านหลังหมดเลยนะครับซึ่งด้านหลังนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับพอร์ต RJ45 สำหรับต่อสายแลนนะครับ HDMI 2.1 สำหรับต่อหน้าจอแยกออกไปนะครับผม DC in สำหรับชาร์จไฟนะครับแล้วก็ USB 3.2 Type-C นะครับที่รองรับ DisplayPort 1.4 นะครับส่วนที่ด้านซ้ายนะครับก็จะมี USB 3.2 Type-A 1 port กับแจ็ค 3.5 mm ครับด้านขวาของเรา USB 3.2 Type-A 1 port แล้วก็ USB 3.2 Type-C อีก1 port ครับที่รองรับตัว Power Delivery 3.0 ด้วยการเชื่อมต่อไร้สายนะครับก็จะเป็น Wi-Fi 6E แล้วก็ Bluetooth 5.2ครับในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับแน่นอนว่าก็ต้องมาพร้อมกับเทคโนโลยี WinFall นะครับเอกสิทธิ์จาก Gigabyte เองเลยนะครับ5 Heatpipe มีช่องระบายอากาศมาให้ถึง4ช่องนะครับก็คือด้านซ้าย1ขวา1และด้านหลังอีก2นะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าฟินระบายความร้อนของเขานะครับก็จะเป็นสีทองแดงนะครับตัดกับสีตัวเครื่องที่เป็นสีดำนะครับออกมาได้อย่างสวยงามแบบนี้เลยนะครับซึ่งการวางพัดลมของเขานะครับก็จะอยู่ในจุดที่ช่วยระบายความร้อนให้กับคีย์บอร์ดด้วยนะครับเวลาเราใช้งานไปนานๆเนี่ยก็จะช่วยลดความร้อนตรงนี้ได้อย่างดีฮะน้ำหนักโดยรวมของเจ้าเครื่องนี้นะครับจะอยู่ที่ 2.5 กิโลกรัมครับสำหรับสเปคเจ้าเครื่องนี้นะครับ Gigabyte G6X นะครับมาพร้อมกับ i7-13650HX นะครับผมกับ4060นะครับ105วัตต์นะฮะ RAM 16 GB DDR5+4800นะฮะตัว SSD นะครับให้มาถึง 1 TB เลยนะฮะตอบโจทย์เกมยุคใหม่นะครับที่กินพื้นที่ในเครื่องค่อนข้างเยอะได้เป็นอย่างดีเลยส่วนเรื่องของการทดสอบจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่โปรแกรมแรกกันเช่นเคยครับผมกับโปรแกรม CPU-Z นะครับกับ Intel Core i7-13650HX นะฮะ 6P Core 8E Core และ20 Thread นะครับผมสามารถทำคะแนน Single Thread ไปได้นะครับ787คะแนนและ Multi Thread ครับผมทำไปถึง 8,276 คะแนนครับในส่วนของโปรแกรม Crystal Dismark นะครับทดสอบความเร็วของ SSD ของเจ้าตัวนี้นะครับที่ให้มาถึง1 TB นะฮะทำคะแนนด้านการเขียนไปได้นะครับผม 4,832 และด้านการอ่านนะครับทำได้ถึง 5,226 ในส่วนต่อมาครับเรามาอยู่กับโปรแกรมเรนเดอร์กันบ้างครับกับโปรแกรม Cinebench R23 นะครับ Multi Core เนี่ยทำได้ไปถึง 17,673 คะแนนเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ Single Core เนี่ยทำไปได้1,799 คะแนนนะครับเรื่องของการเรนเดอร์เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงอย่างแน่นอนครับและสุดท้ายที่เราจะทดสอบกับโปรแกรม P
HTC Mark 10ครับทดสอบการทำงานภาพรวมของเจ้าเครื่องนี้นะครับผมทำไปได้ 7,337 คะแนนในส่วนของด้าน Essential นะครับการเปิดแอปนะฮะการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับการใช้เว็บเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับทำไปได้ 9,928 คะแนนส่วนด้าน Productivity นะครับผมการเขียน Spreadsheet การอ่าน Spreadsheet ต่างๆนะครับทำไปได้ 9,675 คะแนนและส่วนสุดท้ายครับกับ Digital Content Creation นะครับหรือว่าการตัดต่อวิดีโอหรือว่าการเรนเดอร์ต่างๆนะครับสามารถทำคะแนนไปได้ถึง 11,158 คะแนนเลยทีเดียวเชียวล่ะและเรามาทดสอบการเล่นเกมกันบ้างครับกับ Resident Evil 4 Remake นะครับที่เราปรับเซตติ้งไว้ในรูปแบบของ High นั่นเองภาพที่ออกมานะครับถือว่าดีมากๆเลยอันนี้เปิด Ray Tracing ไว้ด้วยนะครับผมการตอบสนองการลื่นไหลต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับเฟรมเรทเฉลี่ยนะครับก็จะวิ่งอยู่ประมาณ 80-90 เฟรมเรทนะครับผมก็ถือว่าทำได้ดีลื่นไหลมากทีเดียวนะครับอันนี้เราเปิด Ray Tracing ไว้จะเห็นว่าภาพแสงต่างๆนะครับผมสะท้อนออกมาได้อย่างสวยงามนะครับการเล่นเนี่ยก็มีความรื่นไหลนะครับผมไม่มีช่วงที่แบบว่ากระตุกแต่อย่างใดนะครับอันนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับผมตอบสนองได้รวดเร็วทันใจอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับเกม Resident Evil 4 Remake เกมนี้นะครับผมนี่เราลองทดสอบนะครับกับการยิงหลายๆรูปแบบการปาระเบิดการปาแฟตนะครับหรือว่าการระเบิดใกล้ๆนะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากๆครับไม่มีการกัดตุกแต่อย่างใดนะและเกมต่อมาครับกับ Call of Duty นะครับเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่ากินสเปซค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับในเซตติ้งแบบไฮนะครับผมภาพแสงต่างๆลื่นไหลชัดเจนนะครับคมชัดทุกมุมอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าคุณจะแอบซ่อนอยู่มุมไหนแอบยิงจากตรงไหนนะครับหรือว่า environment สิ่งแวดล้อมต่างๆจะเป็นยังไงครับตัวนี้เล่นได้ลื่นไหลมากๆนะครับเฟรมเรทเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ160-170เฟรมเรทนะครับผมเล่นได้ดีเลยทีเดียวเชียวนะฮะใครที่เป็นคอเกม Call of Duty เล่นได้อย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าตัววันนี้เองแอดมินจะยิงไม่โดนนะครับผมก็เกมก็ยังลื่นไหลอยู่นะไม่เกี่ยวพูดทำไมนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับเกม Call of Duty นี่เราเห็นภาพเลยนะว่าทุกอย่างเนี่ยลื่นไหลสมูทมากๆนะครับยิงไปแตกยิงไปแตกหมายถึงเราแตกนะไม่ใช่เขาอันแน่นๆๆประมาณนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Gigabyte G6X เครื่องนี้ผมบอกได้เลยว่าสเปคดีมากๆรวมถึงราคาเนี่ยโคตรคุ้มโคตรน่าโดนเลยนะฮะมาพร้อมการรับประกันอีก2ปีนะครับหรือใครที่อยากซื้อประกันเพิ่มนะครับแอดไวท์ของเราก็มีให้บริการกับแอดไวท์พรีเมียมแคร์เช่นกันนะครับครอบคลุมเพิ่มอีก8กรณีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับการเกิดจราจรหรือว่าการเกิดภัยพิบัติต่างๆครับตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถอินบ็อกซ์นะครับเข้าไปสอบถามที่แฟนเพจของเราได้ทุกสาขาเลยรวมถึงที่หน้าร้านสาขาก็สามารถสอบถามพี่ๆที่หน้าร้านได้ด้วยนะครับ Gigabyte G6X เครื่องนี้นะครับราคาเพียง 43,790 บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่อยากโดนใครที่อยากได้นะครับไปช็อปกันได้เลยที่แอดไวท์ทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวนะครับหรือช็อปแอดไวท์ออนไลน์ของเราก็ได้ครับที่เว็บไซต์ advice.co.th นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับกับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ